ห่างหายจากงานพิธีกรไปนานกว่า6ปีแล้วนะคะสำหรับคุณฮารุสุประกอบเจ้าตัวก็ยอมรับว่าคิดถึงงานพิธีกรมากแต่หลังจากมีลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาทำอีกเลยค่ะเอ่ยปากว่ายังไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้แขวนนวมถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาทำอีกค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอหนึ่งเสียงให้ไทยว่าโลกานี่คือคิดถึงงานพิธีกรก็เป็นงานที่เราแบบโตมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังอยากกลับไปทำอยู่นะแต่ด้วยอาจจะแบบเรามีแบบเรื่องไอเดียเรามีครอบครัวใช่อยากทำอยู่แต่ถ้าจังหวะโอกาสหรือว่าเวลามันได้อะไรอย่างเงี้ยรู้ก็อยากทำค่ะก็6ปีแล้วก็คือไม่ได้เหมือนกลับไปเลยเนาะไม่ได้เลยอันนี้เรียกว่าทิ้งวงการพิธีกรไปแล้วมั้ยคะรู้ว่ายังไงยังไม่อยากทิ้งนะก็ยังอยากทำอยู่แต่รู้ว่าจะด้วยเงื่อนไขแหละบางทีเราเองอยากทำแต่ไม่อยากลำบากคนแบบที่เราทำงานด้วยเนาะบางทีแบบมันมีเรื่องแบบเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีติดต่อมีอะไรเข้ามาบ้างก็มีละครพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้รับใช่ค่ะรู้ก็ไม่ได้ทิ้งนะเป็นอาชีพที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราชอบเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็คือเหมือนให้เวลากับน้องเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ค่ะใช่แต่ก็ถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วคิดว่าเออฮารุอาจจะเหมาะกับงานนี้แล้วลองติดต่อมาฮารุคิดว่ามันก็จะมีทางของฮารุด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดแบบโอเคก็อยากทำ